ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระให้ศีลนิมนต์สมณะทุกรูปกราบพระพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีมายังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยามปีมายังพันเตสรณะสีลังยาจามะตติยามปีมายังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะหันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิการโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปรัชตะปฏิคหนาเวรมณีชาตรูปรัชตะปฏิคหนาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบพระสมทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตติสรณีนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสรณีนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรณีนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตะวาทิตะวิโสกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิโภสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตะวาทิตะวิโสกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเ
ในค่ำคืนนี้ซึ่งตรงกับคืนวันที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรเมชีอุบาสกอุบาสิกาได้มาทำกิจกรรมในภาคค่ำในการมาสมาทานศีลฟังธรรมซึ่งเป็นกิจวัตรประจำของวัดเราในการฟังธรรมในรับโอวาทข้อคิดข้อธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์หรืออาจารย์ที่จะสามารถบรรยายธรรมให้กับเราได้วันนี้ท่านนุปสิทธิ์สันตกาโยซึ่งจะขึ้นมาแสดงธรรมแทนหลวงพ่อประสิทธิ์ปรักกโมก็เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วก็ถ้ามันจะทำให้เราจะเข้าใจยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นการที่เรานั้นได้ฟังธรรมะโดยการพิจารณาประโยคคำสอนด้วยความตั้งใจทำให้เรามีสติมีปัญญามีความรู้และเข้าใจสัพธรรมะที่ท่านได้แสดงให้เราฟังมันจะเป็นกุศลผลบุญแก่เราทั้งหลายนะขอให้เราได้ตั้งใจที่จะสดับรับฟังธรรมจากองค์พมกถึกอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์ท่านนบสิทธิ์สันตกาโยซึ่งเป็นผู้ที่ได้เข้าโครงการอบรมพระธรรมทูตต่างประเทศแล้วก็เป็นพระที่ได้มาเรียนมาปฏิบัติเทวะเหล่านี้ก็จะได้ให้เราได้สดับรับฟังตามสมควรแก่เวลาต่อไปขอให้นิมนต์ท่านขึ้นมาแสดงธรรมแก่พระสิสุไม่สามเณรและก็แม่ชีโยคีทั้งหลายสืบต่อไปขอนิมนต์พระมาจะโลกาที่ปฏิสัมปติกาตัญชลีอานาทิวรังอายาจทาสันทิทัสตาปาราชา
ติกาเทเสยิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมนายพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรมน้อมหัดนามัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมจุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราณสุธรรมานอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบันดานี้สบสุขเกษมสิสมดังเจตนาเถินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังวุจจติภิกขเวอนุลักขณาปัปทานันติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดลำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำเชียงใหม่แห่งที่สองด้วยความเคารพอย่างสูงตลอดถึงพระเถรานุเถระพระมัชฌิมะพระนวกะทุกรูปด้วยความเคารพขอเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านณบัดนี้จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอนุลักษณาประทานกถาว่าด้วยความเพียรในการรักษากุศลทำความดีเพื่อเป็นเครื่องประดับ
ประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนบุญกุศลบุญราศีแด่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ที่ตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาขอท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทุกท่านได้โปรดตั้งโสตประสาทของท่านให้เป็นประหนึ่งภาชนะทองเพื่อรองรับพระสัทธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดธรรมสวนานิสงตรงตามความมุ่งหมาย5ประการแห่งการฟังธรรม 1. คือได้ความรู้ใหม่ๆ 2. ได้วิจัยเรื่องเก่า 3. ได้บรรเทากังขา 4. ได้พัฒนาความคิด 5. ได้ยกจิตให้จำใสยกใจให้เยือกเย็นดังคำโบราณอาจารย์ที่ท่านกล่าวไว้ว่าข้าช้างก็ต้องการงาข้าปลาก็ต้องการเนื้อข้าเสือก็ต้องการหนังถ้าสดับตับฟังพระธรรมเทศนาก็ต้องการปัญญานั่นเองดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกมาเป็นอุเทศบทณเบื้องต้นว่าอิทังวุจติภิกขเวอนุลักขณาปัปทานังแปลว่าความเพียรนี้เรียกว่าอนุลักขณาประทานหมายถึงความเพียรที่ตามรักษากุศลธรรมหรือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไปการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีการเสริมสร้างเสริมธรรมเสริมปัญญาเพราะเล็งเห็นความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติและให้ได้ทราบหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่นำมาแสดงวันนี้คือสัมมาประธาน4หรือความเพียร4ประการอันประกอบไปด้วย1สังวรประธานหมายความว่าเพียงระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด2ปหานประธานคือเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว3ภาวนาประธานเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและธรรมเทศนาที่จะเทศนาในครั้งนี้ว่าด้วยอนุลักขณาประทานอนุลักขณาประทานคาถาว่าด้วยความเพียรในการรักษากุศลธรรมความดีที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมคลายคำว่าอนุลักขณาประทานหมายถึงความเพียรที่ตามรักษาความดีการทำความดีที่ว่ายากแล้วแต่การรักษาความดีที่กระทำมาแล้วยิ่งยากกว่าเราควรที่จะหันมาใส่ใจพัฒนาตนโดยพิจารณาสาเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมการแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองหากตัวเราและตัวบุคคลของแต่ละบุคคลมีการละชั่วกลัวบาปมีหิริโอตตัปปะแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนการเบียดเบียนปัญหาวุ่นวายในโลกย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุที่คนทั้งหลายมักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันเป็นเสียส่วนใหญ่ก็คือมองที่ปลายเหตุเพ่งโทษผู้อื่นว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาแต่ไม่เคยมองมาที่ตนเลยไม่เคยคิดถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือควรยึดหลักโยนิโสมนสิการก็คือการพิจารณาสาวหาเหตุผลคือพิจารณาจนถึงต้นตอของปัญหาว่าอะไรเป็นปัญหาของอะไรปัญหานั้นๆเกิดจากสาเหตุอะไรคันเมื่อทราบแล้วจึงมุ่งแก้ปัญหาจากจุดเริ่มต้นทีละจุดโดยเริ่มต้นจากการฝึกหัดพัฒนาตนให้ดีแล้วก็นำคุณงามความดีที่เรามีเนี่ยถ่ายทอดไปให้กับบุคคลอื่นได้ฝึกหัดพัฒนาตัวของเขาด้วยการทำความดีในพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุปนิสัยการทำความชั่วเรียกว่าอนุสัยการทำความดีต้องทำให้ต่อเนื่องอย่าให้อนุสัยความเคยชินเป็นความชั่วความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนบุคคลเกิดขึ้นมาครอบงำได้การรักษาความดีของตนไม่ให้เสื่อมคลายเป็นคุณสมบัติของกัลยาณบุตรทุชนการตามรักษาความดีสุจริตธรรมให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มนั้นต้องประกอบไปด้วยฉันทะมีความพยายามปรารภความเพียร
ประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความดำรงอยู่ไม่หลงลืมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เกิดความไพบูลย์เพิ่มพูนเรียกว่ารักษาความดีเก่าเพิ่มเติมความดีใหม่ให้เกิดความบริบูรณ์ให้เกิดความบริบูรณ์แห่งสุจริตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วฉันทะเป็นได้ทั้งฝ่ายที่ดีและฝ่ายไม่ดีเพียงแต่ใช้ต่างกันเท่านั้นเมื่อกล่าวถึงความปรารถนาความอยากได้ในทางที่ไม่ดีเราก็มักจะใช้คำว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อจะใช้ในทางที่ตรงกันข้ามเมื่อจะใช้ในทางที่ตรงกันข้ามจึงใช้คำว่าฉันทะฉันทะแปลว่าความพอใจเป็นความหมายของกัตตุกัมมยตาฉันทะความพอใจความประสงค์ที่จะกระทำกุศลธรรมฉันทะความพอใจในกุศลธรรมดังนั้นจึงเป็นอันทำความตกลงใจความได้ว่าถ้าใช้ฉันทะเพียงศัพท์เดียวหมายถึงความปรารถนาฝ่ายดีอันหนึ่งตัณหาที่แปลกันว่าความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นพื้นฐานมาจากอวิชชาซึ่งความไม่รู้ตามสภาวะตามความเป็นจริงไม่เข้าใจในความจริงไม่พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงจึงไม่เข้าใจหลักเหตุหลักผลเมื่อความอยากเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจก็จะมุ่งแสวงหาที่เรียกกันว่าปริเยสนาคือมุ่งให้ได้มาโดยไม่เลือกวิธีการเพราะไม่เข้าใจในหลักเหตุผลจึงแสวงหาโดยทางที่ไม่ชอบประกอบไปด้วยทุจริตสรุปได้ว่าอวิชชาก่อให้เกิดตัณหานำให้การแสวงหาที่เรียกว่าปริเยสนาโดยทางไม่ชอบคือทุจริตส่วนฉันทะนั้นมีพื้นฐานคือโยนิโสมนสิการได้แก่การพิจารณาโดยอุบายแยบคายรู้ชัดรู้ถึงเหตุรู้ถึงผลเข้าใจถึงสภาวะธรรมอย่างชัดแจ้งมีปัญญาคือการรู้การควรไม่ควรจึงเกิดการกระทําที่เจตนาที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นสุจริตตัณหาอาศัยอวิชชาคอยหล่อเลี้ยงให้โอกาสพัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตนมีอัตตาเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางนำไปสู่ปริเยสนาก็คือการแสวงหาส่วนฉันทะจะมุ่งประสงค์อัตตะก็คือประโยชน์ต้องการความจริงเป็นสิ่งที่ดีงามภาวะที่ดีงามต้องการทำให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะฉันทะต่อก่อตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการก็คือความรู้จักคิดอย่างถูกวิธีคิดตามเหตุและผลเป็นสภาวะกลางๆของธรรมไม่ผูกพันกับอัตตานำไปสู่อุตสาหะวิริยะคือก่อให้เกิดการกระทำผู้ที่มีฉันทะก่อนจะทำก็จะมีความภูมิใจเต็มใจได้ด้วยพิจารณาถึงเหตุผลมุ่งอัตถประโยชน์ที่จะเกิดจากการกระทำแล้วค่อยลงมือทำฉันทะเป็นธรรมประการสำคัญของการปฏิบัติธรรมปารภความเพียรการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จโดยธรรมหมายความว่าชีวิตของอริยชนกัลยาณปุถุชนพุทธศาสนิกชนควรปลูกฉันทะเป็นองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตคือใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยบคายมีเหตุและมีผลแล้วจึงกระทำกิจด้วยความสุจริต3ประการก็คือกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตแต่ฉันทะสำหรับการประกอบกับธรรมะข้ออื่นๆที่ปรากฏชัดเจนในพระไตรปิฎกก็คือฉันทะในอิทธิบาท4สัมมัปปธาน4ฉันทะในสัมมัปปธานแม้จะไม่ได้จัดเป็นองค์ประกอบ1ในสัมมัปปธานทั้ง4แต่สมเด็จพระชินสีห์ตัดย้ำชัดเจนว่าฉันทะเป็นมูลฐานก่อให้เกิดความเพียรพยายามเพื่อเจริญสัมมัปปธานเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าฉันทะอันได้แก่กันตุกัมยตาฉันทะเป็นคุณธรรมที่พุทธศาสนิกชนผู้เป็นกัลยาณชนจะพึงปลูกพัฒนาให้เจริญขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัณหาอันเป็นความอยากฝ่ายอกุศลเข้าครอบงำความคิด
เพื่อให้คุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายได้เกิดขึ้นเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่เพื่อความเจริญในหน้าที่การงานคุณภาพของชีวิตอันเป็นผลชั้นต้นเพื่อที่จะบรรลุพระอรหันตผลต่อไปอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระศาสนาการประพฤติสุจริตนี้จะเป็นเครื่องมือป้องกันอกุศลคำว่าอกุศลหมายความว่าความชั่วร้ายความไม่เป็นมงคลในสัมมาทิฏฐิสูตรพระสารีบุตรอธิบายอกุศลไว้ดังนี้คือ1ปานาติปาตคือการทำให้ชีวิตตกร่วงหรือการฆ่ามนุษย์และสัตว์อันที่2อทินนาทานหมายความว่าไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยอันที่3มุสาวาทหมายถึงคำโกหกคำหลอกลวงคำหยาบคายคำเพ้อเจ้ออันที่4ปิสุนวาปิสุนวาจาหมายถึงคำส่อเสียด5พลุสวาจาหมายถึงคำหยาบ6สัมภัพปลาปะหมายถึงคำพูดเพ้อเจ้อ7กาเมสุมิฉาจาราเป็นการประพฤติผิดในกาม8อภิชยาอภิชฌาการเพ่งเล็งการอยากได้ของคนอื่น9พยาบาทหมายถึงการคิดร้ายต่อผู้อื่นและสุดท้าย10มิจฉาทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดอันนี้เรียกว่าอกุศลในความหมายที่ว่าความชั่วร้ายความไม่เป็นมงคลรากเหง้าแห่งอกุศลเรียกว่าอกุศลมูลก็ได้แก่ความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงพระสารีบุตรอธิบายสรุปไว้ว่าเมื่อใดที่พระอริยสาวกรู้ชัดอกุศลแล้วก็รากเหง้าแห่งอกุศลอย่างนี้เมื่อนั้นย่อมที่จะสามารถละอนุสัยได้ก็คือราคะมรรคบรรเทาอนุสัยก็คือปฏิฆะถอนอนุสัยก็คือทิฏฐิและก็มานะที่ว่าเป็นเราโดยประการทั้งปวงละอวิชชาเมื่อละอวิชชาได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วผู้ที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอริยสาวกก็ขึ้นชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงมีความเลื่อมใสแล้วก็มีความแน่วแน่ในธรรม การประพฤติสุจริตนี้จะเป็นเครื่องมือป้องกันอกุศลที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นโดยมุ่งเน้นประพฤติตามหลักธรรมดังคำบาลีที่มาในขุทกนิกายธรรมบทความว่าพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ที่ประพฤติธรรมย่อมเป็นย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าควรปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดสุจริต3ประการก็คือมโนสุจริตคือการคิดดีวจีสุจริตคือการพูดดีกายสุจริตก็คือการทำดีสำหรับความหมายในความหมายว่าวจีสุจริตนั้นก็แบ่งออกได้เป็นอีก4ประเภทอันที่1ก็ได้แก่มุสาวาทาก็คือไม่กล่าวคำลวงกล่าวแต่คำที่เป็นวาจาถ้อยคำที่เป็นสัตย์ที่เป็นจริง2ปิสุนาวาจากล่าววาจาถ้อยคำอันสมานประสานสามัคคีให้ดีต่อกันเว้นจากการพูดส่อเสียดแล้วก็ยุยง อันที่3พุทธวาจากล่าววาจาถ้อยคำด้วยคำอันอ่อนโยนให้เกิดความยินดีแก่ผู้ฟังงดเว้นวาจาที่หยาบคาย4สัพพัปปลาปะกล่าววาจาถ้อยคำที่เป็นไปด้วยประโยชน์เว้นจากวาจาที่เหลวไหลที่หาประโยชน์ไม่ได้กายทุจริตก็แบ่งออกเป็นอีก3ก็คือการประพฤติผิดชอบด้วยทางกาย3ประเภทอันที่1ไม่ฆ่ามนุษย์และสัตว์รวมถึงไม่ทำร้ายทุบตีหน่วงเหนี่ยวกักขังก็คือศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์
2ไม่ลักทรัพย์ถ้าเปรียบเทียบศีลก็คือศีลข้อที่2อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไม่ลักทรัพย์ไม่ฉ้อโกงไม่มีจิตที่คิดอยากจะได้ของของเขา3ไม่ประพฤติผิดในกามถ้าเทียบกับศีลก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิส่วนมโนสุจริตก็แบ่งได้อีกเป็น3ประการก็คือการประพฤติดีด้วยใจได้แก่1ให้ระวังเจตนากรรมให้สัมปยุตด้วยเมตตาอยู่เสมอก็คืออย่าให้รู้อำนาจแห่งโลภะอย่าเพ่งเอากิเลสและวัตถุกามของผู้อื่นตรงคำบาลีที่ว่าอนพิชยาโหติ2ให้ระวังเจตนากรรมให้สัมปยุตด้วยกรุณาอยู่ทุกเมื่อก็คือไม่คิดพยาบาทปองร้ายดังคำบาลีที่ว่าอัพยาปาโทโหติ 3. ระวังเจตนากรรมให้สัมปยุตด้วยมุทิตาอุเบกขาอยู่ทุกเมื่อเห็นตรงตามคองธรรมทั้ง10ตรงกับคำบาลีที่ว่าสัมมาทิฏฐิหมายความถึงความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องสำหรับสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นในเรื่องของมโนทุจริตซึ่งเป็นเหตุเบื้องต้นในการที่บุคคลหรือพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะมีในเรื่องของการทำดีหรือมีเรื่องของการคิดดีพูดดีตามมามโนสุจริตหมายถึงการทำความดีทางใจคิดในเรื่องที่ดีๆซึ่งเป็นการทำความดีผ่านทางจิตเป็นมูลเหตุที่ทำให้วจีและกายสุจริตตามไปด้วยความคิดเป็นลำดับแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการกระทำทั้งปวงของมนุษย์น่ะทางกายหรือว่าทางวาจาเนี่ยก็ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากทางใจทั้งสิ้นหากใจตั้งมั่นในความดีอย่างสุจริตยุติธรรมแล้วก็จะส่งผลให้ความประพฤติทางกายวาจาเป็นความดีเป็นความงามเป็นความสุจริตตามไปด้วยเมื่อมโนสุจริตมีความสำคัญเช่นนี้เราจึงควรพิจารณาถึงองค์ธรรมที่ส่งผลให้เกิดมโนสุจริตอย่างเป็นรูปธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกซึ่งเป็นองค์ธรรมที่ส่งผลให้เกิดมโนสุจริตควบคู่กันไปสัมมาทิฏฐิเป็นอริยมรรคข้อแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าท่านยกสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นข้อต้นในอริยมรรคทั้ง8ประการก็ย้ำให้เห็นความสำคัญของความคิดเป็นประการแรกเพราะความเห็นชอบที่ประกอบด้วยหลักคิดทางปัญญาอย่างแท้จริงอุปมาเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อๆไปก็จะผิดไปด้วยเมื่อมีความเห็นชอบที่ดีงามแล้วก็ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดพลังความคิดในด้านบวกมีความสร้างสรรค์ในทางที่ดีงามต่อตนเองและก็ต่อสังคมได้มโนสุจริตจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศในการกำหนดหัวเรือให้เดินทางไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยการพิจารณาไต่ตองตามขบวนการแห่งปัญญาที่ถูกต้องมโนสุจริตจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเพียงพอแล้วเมื่อทำหน้าที่ได้อย่างดีเพียงพอแล้วก็ย่อมจะส่งผลต่อการกระทำการประพฤติดีทั้งทางกายวาจาแล้วก็ทางใจการประพฤติสุจริตเนี้ยเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาความดีของตนเองและก็ของสังคมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นหน่วยย่อยแห่งการพัฒนาประเทศชาติให้ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ดังคำกล่าวที่ว่าพัฒนาชาติก็ให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนก็ให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรก็ให้เริ่มที่ตัวเราก่อนการพัฒนาต่างๆก็เริ่มจากการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นคนเก่งที่มีความสุขเพราะตนเองที่พัฒนาดีแล้วก็ย่อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมทุกภาคส่วนให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน
การพัฒนาสังคมอยู่ที่การพัฒนาคนให้เป็นสัตบุรุษก็คือเป็นคนดีเกิดมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นสัตบุรุษคนดีนั้นเกิดมาแล้วย่อมจะทำประโยชน์ได้ถึง3ประการให้บริบูรณ์ได้ก็คืออัตถประโยชน์อัตถประโยชน์ก็ได้แก่ประโยชน์ส่วนตนปรัตถประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ทำเพื่อผู้อื่นเนาะแล้วก็อุปยัตตประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเมื่อทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วเนี่ยถ้าสมาชิกในสังคมใดพร้อมใจกันทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สังคมนั้นก็จะมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมความสุจริตมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะก็คือ1ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ2ไม่ละเว้นหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่3ไม่ทุจริตต่อหน้าที่หมายความว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดหลักศีลธรรมการทุจริตต่อหน้าที่เป็นเสมือนสนิมที่คอยกัดกร่อนชีวิตแล้วก็สังคมให้มันพังพินาศชีวิตของบุคคลผู้บกพร่องต่อหน้าที่ผู้ที่ละเว้นต่อหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ทุจริตต่อหน้าที่ย่อมที่จะประสบความอ่อนแอเสื่อมโทรมไปตามลำดับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตหาได้ล่มสลายได้เพราะภัยจากภายนอกเพียงอย่างเดียวก็หาไม่แต่เป็นบาปทุจริตภายในก็มีส่วนสร้างความอ่อนแอให้กับอาณาจักรนั้นๆด้วยเช่นกันสรุปความว่าอนุรักษณาประทานก็คือการรักษาความดีของตนให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มมีความเพียรในการพัฒนาสุจริตธรรมให้ไพบูลย์ตามหลักสุจริตธรรมทั้ง3ประการก็คือกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตเป็นการรักษากุศลเป็นการรักษากุศลธรรมสุจริตธรรมเพื่อนำชาติไปสู่ความเจริญผาสุกได้อย่างยั่งยืนดังพรนามชนีเทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตตยานุภาเวนะรัตนัตตยาเตชะสาด้วยเดชแห่งบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากธรรมสวนัยการฟังธรรมครั้งนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในล่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการรับประทานเทปรับประทานแสดงธรรมพระธรรมเทศนาในอนุรักษณปทากถาว่าด้วยความเพียรในการรักษากุศลธรรมกุศลธรรมความดีก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละเชิญนี้หันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสรณังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคมะสัพพทุกขาปมุญจเรยะถาพลังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขะนิสรณเสวะภาคีนิสะอนาคเตกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตัง
กาลันตเรสังวริตุงวะพุทเทกราบกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกรากาเยนะวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคกรากพวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมในวันธรรมสวัสดิ์ในวันโกนแรม13ค่ำซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม14ค่ำซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้มาฟังธรรมที่ท่านผู้แสดงได้ทรงแสดงธรรมเรื่องอนุรักษณาประทานอนุรักษ์นั่นแหละอนุรักษ์มันมารักษาไว้ประทานะแปลว่าที่ตั้งในการรักษาบุญกุศลที่เราได้ฝึกมาแล้วให้รักษาไว้ให้ดีให้เจริญขึ้นไปว่าเราได้บำเพ็ญความดีในส่วนของทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลก็ให้รักษากุศลที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งตัวธรรมนอตตัวนี้ก็คือวิริยะนั่นเองวิริยะแปลว่าความภาคเพียรให้เราเอาชนะกิเลสอกุศลทั้งหลายนะวิริยะเนี่ยมันเป็นตัวธรรมะที่สำคัญตัวหนึ่งในฐานะที่พระพุทธนี่กล่าวให้พระองค์ได้ตรัสว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมที่เป็นฝักฝ่ายของโพธิทำให้เป็นฝักฝ่ายของปัญญาเพื่อความตรัสรู้เพื่อความรู้แจ้งนี่ว่าโพธิปักขิยธรรมมี37หัวข้อใน37หัวข้อเนี่ยแบ่งออกมาเป็นหัวข้อธรรมมีแค่14หัวข้อนะ14หัวข้อมีอะไรบ้างใน37นี่ก็สติปัฏฐานเนี่ยก็สติตัวเดียวเป็นสติปัฏฐาน4แยกออกไปเป็น4อย่างสมปัฏฐาน4ในเรียกว่าอนุในมันก็มีอนุไอ้ก็มีวิริยะตัวเดียวนะมันเป็นสมปัฏฐาน4ก็ว่าเพียรป้องกันความชั่วที่ไม่เคยเกิดไม่ให้มันเกิดเพียรละความชั่วที่เคยเกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราไม่เคยมาฝึกปฏิบัติเราก็มาฝึกเนี่ยว่าเพียรสร้างความดีที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นก็ที่สี่ก็เพียรรักษาความดีที่เกิดแล้วให้มันเจริญขึ้นเนี่ยวิริยะตัวเดียวก็มีหน้าที่ออกมา4อย่างเรียกว่าวิริยะสติปัฏฐานมี4หัวข้อแต่มันก็คือตัวมุ่งหมายคือสติตัวเดียววิริยะ4หัวข้อจุดมุ่งหมายก็คือความเพียรอิทธิบาท4ทางความสำเร็จ4อย่างอิทธิปาทะบาทในที่ว่าฟุตบาททางเดินฟุตบาททางเดินบาทตัวนี้เป็นบาททางที่เดินทางเดินเท้าฟุตบาททางเดินเท้า
มันจะอิทธิบาททางแห่งความสำเร็จอิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทแปลว่าทางทางแห่งความสำเร็จมีอยู่สี่อย่างทางแห่งความสำเร็จที่เป็นอิทธิบาทนี้ย่อมเป็นกุศลเสมอเป็นบุญอย่างเดียวก็คือว่าฉันทิฏฐิบาทอิทธิบาทคือสันทะความพอใจในกุศลธรรมทุกอย่างวิริยิทธิบาททางความสำเร็จคือวิริยะแปลว่าความเพียรชอบความเพียรในทางที่ดีอย่างเดียวจิตติทธิบาทความทางความสำเร็จคือความใส่ใจจิตตะแปลว่าความใส่ใจในทางที่ดีอย่างเดียววีมังสิทธิบาททางความสำเร็จคือวิมังสาคือปัญญาอิทธิบาทในมีสี่หัวข้อธรรมก็มีสี่องค์ธรรมมีสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสันทะในทางที่ดีถ้าสันทะในทางที่ไม่ดีก็เรียกว่ากามสันทะมันเป็นนิวรณ์ถ้าสันทะในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เรียกว่าฉันทิสันทาธิปติความเป็นใหญ่คือสันทะถึงมันเป็นในทางที่ดีก็ด้วยเป็นทางที่ไม่ดีด้วยแต่สำหรับอิทธิบาทเนี่ยเป็นความดีอย่างเดียวเป็นสันทะที่เป็นอิทธิบาทเป็นความดีอย่างเดียววิริยะที่เป็นอธิบดีเป็นอินทรีย์เป็นอธิบดีเป็นอธิบดีเป็นความทั้งความเพียรชอบและความเพียรผิดความเพียรผิดมันก็ความเพียรไม่ดีความเพียรชอบก็เป็นความเพียรดีแต่อิทธิบาทวิริยะที่เป็นอิทธิบาทนี่จะเป็นวิริยะที่เป็นความเพียรดีอย่างเดียวจิตติทิบาทอิทธิบาทคือจิตตะความใส่ใจความสนใจในความมันเป็นความสนใจจิตจดจ่อต่อเนื่องในทางที่ดีอย่างเดียวแต่ความถ้าจิตและจิตตะที่เป็นอธิบดีว่าเป็นใหญ่ด้วยความคิดด้วยความใส่ใจมันนั่นเป็นในทางบุญในทางบาปแต่ถ้าเป็นอิทธิบาทแล้วเป็นทางดีอย่างเดียววิมังสิทธิบาทอิทธิบาทคือวิมังสาคือตัวปัญญาพิจารณาไตรตรองเห็นคุณและโทษของสัจธรรมมันเป็นความดีอย่างเดียวแต่วิมังสาที่เป็นฝ่ายอธิบดีแล้วมันก็เป็นวิมังสาในทางที่ดีอย่างเดียวเหมือนกันด้วยปัญญาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นฝ่ายอิทธิบาทเป็นธรรมะฝ่ายดีอย่างเดียวอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้ามีธรรมะอยู่ห้าข้อว่าเรียกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้ากับพระห้าก็เหมือนกันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้านี่มีอินทรีย์คือศรัทธาเราทั้งหลายที่มาที่นี่ก็เรามีศรัทธามีความผูกใจมีความมั่นใจมีความใส่ใจที่จะมาปฏิบัติเรามีศรัทธาที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรอันนี้แหละความใส่ใจความมุ่งมั่นที่จะมาบวชเป็นพระเป็นเณรเป็นชีโยคีเนี่ยเรียกว่าเป็นอินทรีย์ศรัทธามีความเป็นใหญ่คือศรัทธาแล้วก็มามีศรัทธาต่อการภาวนาก็ต้องมีความเพียรเป็นวิริยะวิริยินทรีย์เป็นอินทรีย์คือวิริยะเนี่ยมันต้องมีความเพียรไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่การหลับไม่เห็นแก่การนอนไม่เห็นแก่การเมื่อหนาวนักร้อนนักก็ไม่เอาก็ไม่สุบันไหวเราก็มีวิริยะอินทรีย์คือสติหมายถึงว่าอย่างนี้เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยฝึกเจริญสติฝึกให้สติเจริญขึ้นระลึกในสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นนะทุกอารมณ์ทุกอย่างที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราพยายามเอามาเป็นที่ตั้งของสติเพื่อให้มันระลึกไปทางที่ดีขึ้นนะเรียกว่า
สติอินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธิอินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิความจิตที่มีความตั้งมั่นในทางที่ถูกเนี่ยจิตที่มีความตั้งมั่นในทางที่ถูกเป็นอินทรีย์เป็นสมาธิอินทรีย์หมายความว่าระลึกที่ดีมันก็จิตตั้งมั่นดีมันก็เกิดขึ้นเราเรียกว่าอินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาการที่มีปัญญาเรารู้แจ้งตามความจริงว่ารูปนามกายใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมีแค่มีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาเป็นความมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญารู้แจ้งไม่สามารถที่จะละราคะโทสะโมหะได้อินทรีย์คือปัญญามีหัวข้อทำอยู่5หัวข้อแต่ถ้าอินทรีย์นั้นมีกำลังแก่กล้ามันก็เป็นพละเป็นพละธรรมมีศรัทธาพละสติวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเราพิจารณาเห็นเทียนไหมเราทั้งหลายดูเทียนนะเทียนนี่มันแข็งเนาะเมื่อมันมีไฟลุกขึ้นมาเทียนก็ละลายเทียนนั้นออกขี้ผึ้งมันก็อ่อนลงถ้าขี้ผึ้งอ่อนลงก็เราก็จัดรูปจัดแบบจัดได้แต่ถ้าขี้ผึ้งนั้นแข็งนะมันก็จะรูปแบบไม่ได้เนี่ยพละเหมือนกันถ้ามันมีกำลังมากศรัทธาแก่กล้าวิริยะแก่กล้าสติแก่กล้าสมาธิแก่กล้าปัญญาแก่กล้าแล้วมันจะมีกำลังทำให้เราเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายทางที่ดีทางที่เป็นกุศลมุ่งเข้าสู่อริยมรรคอริยผลมุ่งเอาสุภานิพพานดับกิเลสได้นี่เพราะว่ามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วจะมีพละแก่กล้านะแล้วก็มีอินทรีย์5พละ5ก็พชฌงค์7ล่ะพชฌงค์แบบองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้7อย่างเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องพัฒนาพชฌงค์7ประการอันที่หนึ่งก็คือสติสัมโพชฌงค์เราจะต้องตั้งสติให้มากเมื่อสติมีกำลังเนี่ยมันสติมันจะมีกำลังเพื่อความรู้แจ้งในธรรมเราเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์อันที่สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ปัญญาที่วิจัยแยกแยะถูกผิดดีชั่วรูปนามทำคำให้เราเข้าใจถึงความเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเนี่ยเราเรียกธรรมวิจยะเนี่ยความเข้าใจสัจธรรมธรรมวิริยะสัมปิติสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือความมีปิติเหมือนกับว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูจิตของเราให้มีความดีให้มีความปิติปราโมทย์อิ่มใจสุขใจในการปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าท้อถอยท้อแท้เดือดแม้นกับเราคิดไม่เราคิดที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยถดถอยมันนี่มันก็ไม่ดีเราให้ทำจิตให้ได้ใจของเราให้มีปีติความอิ่มใจสุขใจมีกำลังใจนะมีเขาเรียกว่ามีกำลังใจปฏิบัติต้องมีกำลังใจนะมีปิติเนี่ยมีวิริยะมีความเพียรเมื่อเรามีปิติเราจะมีความเพียรนะไม่เหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติมีแรงใจต่อสู้กับกิเลสอกุศลนะมีแต่ความบากบั่นไม่มีความเหนื่อยล้ามีวิริยภาพก็วิริยะสัมโพชฌงค์มันก็เกิดขึ้นนะเมื่อเรามีวิริยะเนี่ยมากเกินไปเนี่ยท่านก็ให้พวกเราเนี่ยลดหย่อนความเพียรบ้างให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีสมาธิเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้จิตเรามั่นคงตั้งมั่นไม่เกิดความเกียจคร้าน
เมื่อวิริยะมันเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิมันก็เป็นสมาธิที่ไม่เกิดความเกียจคร้านในการสร้างกุศลเรียกว่ามีสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อเรามีสมาธิดีขึ้นมันและมีวิริยะดีขึ้นแล้วมันก็มีเรามีโพชฌงค์อันที่7ของอุเบกขาแปลว่าสมดุลทำให้องค์แห่งโพชฌงค์ทั้ง5ทั้ง6ในสมดุลก็มีจิตสงบด้วยนะมีจิตที่มีสมาธิด้วยมันเกิดความสมดุลสม่ำเสมอแล้วมีอุเบกขาความใจเป็นกลางนะทำใจเป็นกลางทำให้องค์แห่งโพชฌงค์สม่ำเสมอเนี่ยมันก็เป็นองค์แห่งโพธิปัจจยธรรมหมวดที่สติธรรมะมีสติประธานสมประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละแล้วก็โพชฌงค์เนี่ยโพชฌงค์นี่เป็นองค์หมดธรรมหมดที่6ละแล้วก็หมดที่7หมดที่7ก็คือมรรคมีองค์8เนี่ยหมายความว่าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมมีมรรคมีองค์8ประการก็คือว่าให้มีปัญญาความเห็นชอบให้มีวิตกความลำลีที่ประกอบด้วยความลำลีชอบสามก็ให้มีวาจาการกล่าววาจาในทางที่ชอบไม่ทุจริตให้มีสัมมากัมมันตะการทำชอบให้เว้นจากกายทุจริตสัมมาอาชีวะมันจะดำเนินชีวิตชอบก็ให้เราเว้นจากการดำเนินชีวิตผิดนะสัมมาวายามะเพียรชอบก็ให้เรามีความเพียรถูกสมาสติระลึกชอบเนี่ยเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสมาสติและสมาธิสมาธิก็จิตตั้งมั่นชอบก็คือตั้งมั่นในทางที่เป็นกุศลถ้าทำทั้งหมด37ประการเนี่ยเป็น37หัวข้อแต่ถ้าเราเอามาย่อลงเลยมันมี14องค์ธรรม14องค์ธรรมนี่ท่านเอาองค์ธรรมมาเอาองค์ธรรมทั้ง14นี้มารวมกันหมายความว่าให้เรามีวิริยะโพธิปัจจยธรรม37ประการเนี่ยเมื่อเราว่าโดยวิริยะมันมีทั้ง9หัวข้อธรรมมีทั้ง9หัวข้อธรรมเมื่อเรามารวมจาก37เอามาเป็นสติเนี่ยสติมีทั้ง8หัวข้อธรรมนะแล้วก็ปัญญานี่มี5หัวข้อธรรมแล้วก็สมาธิมี4หัวข้อธรรมแล้วก็ศรัทธามี2หัวข้อธรรมแล้วก็หัวข้อธรรมที่เป็นจำนวนปลีกย่อยก็มีแค่เดียวมีความเห็นมีความคิดถูกเป็นมีความคิดถูกมีความฉันทะในทางที่ถูกมีจิตตะความสนใจทางที่ถูกรวมไปถึงว่ามีปิติในทางที่ถูกต้องอิ่มใจในทางที่ถูกต้องมีปัสสัทธิความสงบใจที่ถูกต้องแล้วก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอีก3รวมไปแล้วมี14หัวข้อนี่14หัวข้อธรรมเราจะพูดง่ายๆว่าเมื่อเรามาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราฝึกพัฒนาหัวข้อธรรมอยู่เพียงแค่5หัวข้อหลักนะได้แก่มีวิริยะมีความเพียรให้มากมีสติให้มากแล้วก็มีปัญญาให้มากมีสมาธิให้มากแล้วก็มีความศรัทธาให้มากเมื่อเรามีวิริยะมีสติมีปัญญามีสมาธิได้มีศรัทธาอย่างสม่ำเสมอสมดุลเนี่ยทำทั้งหลายก็เจริญขึ้นแล้วคุณธรรมทั้งหลายก็เจริญขึ้นกับตัวเรานะสุจริตธรรมก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วทุจริตธรรมมันก็หายไปมันก็กำลังมันก็อ่อนไปนะความดีมันก็เกิดขึ้นความชั่วมันก็พัฒนาขึ้นมาความดีความชั่วมันก็เราก็ละมันออกไปเ
นี่เป็นหน้าที่ของเรานะเนี่ยมันความดีเนี่ยเราจะต้องรักษาความชั่วก็ต้องละมันนะกุศลธรรมกุศลคุณงามความดีทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นกับเรานะนะแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นในขณะที่เรายังที่เรายืนเดินนั่งนอนนี่แหละนะเมื่อเรายืนเดินนั่งนอนยังมีสติมีสมาธิมีความเพียรมีศรัทธาอยู่นะมันก็จะก่อให้เกิดความรู้ทำให้เกิดทำให้กิเลสอกุศลราคะโทสะโมหะนี่ออกไปจากใจเราได้นะระงับออกไปจากใจเราได้สัมมาทิฏฐิธรรมมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเรามีความเชื่อเรื่องและมีความเห็นชอบว่าทุกข์คือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเหตุแห่งทุกข์มันที่เห็นในแห่งทุกข์เราต้องละออกจากใจเรานี่โดดความดับทุกข์นี่เราจะมันก็ต้องดับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละและมรรคข้อปฏิบัติเพื่อที่ถึงความทุกข์ก็คือเราจะต้องพัฒนาสติสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายใจที่กว้างศอกยาวานาคือของเรานี่แหละธรรมะที่เป็นที่เกิดขึ้นของความดีงามมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่กายใจของเราที่กว้างศอกยาวานาคือนี่เองนะกุศลนี่ก็จะมันก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมันก็เกิดขึ้นในตัวเรานี่แหละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่เหมือนกันถ้าเรามาพังเผลอเราประมาทเราไม่มีสติสัมปชัญญะอกุศลทุจริตก็เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่เองกุศลสุจริตมันก็เกิดขึ้นที่ตัวเราเองขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานี่นะมันอย่างที่องค์ปัทลบองค์ปัทโธที่ท่านพูดก็ท่านได้แสดงว่าเกลือน่ะมันมีธรรมชาติเค็มที่ท่านพูดว่าให้รักษาความดีประยุทธ์เกลือรักษาความเค็มถ้าเกลือมันเค็มเป็นธรรมชาติเค็มนะแต่ถ้ามันเจอน้ำมากล่ะมันก็จืดจางถ้ามันเกลือมันเป็นเม็ดเกลือมันก็เค็มถ้ามันเจอน้ำมากมันก็จืดจางถ้าเราจะรักษาเกลือให้มันเค็มอยู่ตลอดเวลาได้ไหมมันไม่ได้โดยธรรมชาติมันก็เมื่อมันเจอน้ำเจอส่วนผสมจากที่มันเค็มมันก็จืดจางเนี่ยถ้าเราเอาเกลือมาสัก1กิโลเราเอาน้ำมาสัก100ลิตรอ่ะเรามาเอาเกลือผสมกับน้ำ100ลิตรน่ะน้ำมันก็จืดน้ำมันก็ไม่เค็มถ้าเอาน้ำมาสัก200ลิตร2000ลิตรมาล่ะเอาเกลือมาสัก1กิโลมาผสมลงในน้ำนั้นน้ำก็เหมือนกับเป็นน้ำจืดไปเลยมันไม่ใช่น้ำเค็มละเพราะว่าความเค็มของเกลือนั้นมันมีปฏิปักษ์ของมันคือน้ำนั้นแหละที่มันมาละลายแล้วมันก็ไม่มีความเค็มละก็เราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นมันก็เหมือนกับเกลือมันมีความเข้มข้นนั่นเองแต่ถ้าเราไม่รักษาความเข้มข้นของบุญกุศลมันก็จืดจางถ้ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะเราเมื่อเกลือมันเป็นธรรมชาติเค็มแต่ว่ามันมีธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อมันที่จะทำให้มันไม่เค็มต่อไปก็คือน้ำนั่นแหละมันจะทำให้ความเค็มของเกลือมันจืดจางไปถ้าเราต้องการให้น้ำมันเค็มขึ้นมาให้เกลือมันเค็มขึ้นมามันก็คือให้น้ำมันน้อยลงเนี่ยมันเนี่ยก็เนี่ยเป็นธรรมชาตินะเราเหมือนกับว่าเราน้ำปลาใส่อาหารที่เป็นอาหารจืดมันก็เค็มขึ้นมาแต่เมื่อใดที่เราเอาน้ำผสมเข้าไปมากเข้ามันก็จืดเหมือนเดิม
มันมีเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่เราสามารถรู้ได้สัมผัสได้ทดสอบตัวเองได้เนี่ยด้วยอาศัยกฎแห่งธรรมชาตินี่อย่างนี้นะเราอยากจะได้บุญได้กุศลให้เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามละบาปอกุศลให้น้อยลงไปบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีกำลังแค่อย่างมากก็เมื่อมันบาปอกุศลมันมีความแก่กล้าถ้าบาปอกุศลนั้นมีกำลังอ่อนลงด้วยบุญกุศลมันก็บุญกุศลนั้นจะช่วยบรรเทาความไม่ดีนั้นออกไปจากใจเราเหมือนกับว่าคนชั่วก็ต้องพยายามสร้างความดีให้มากมันกลายเป็นคนดีได้คนดีพยายามสร้างความเมื่อคนดีนั้นไม่สร้างความดีปล่อยให้ความชั่วเข้ามามันก็จากคนดีกลายเป็นคนชั่วได้ความชั่วมันก็เจริญขึ้นได้เพราะว่าขับปล่อยปะละเลยความดีคนดีก็เป็นคนชั่วได้ถ้าปล่อยให้ความชั่วเข้ามาครอบงำใจคนชั่วก็กลายเป็นคนดีได้เมื่อเขาสร้างความดีขึ้นมาละความชั่วออกไปนี่มันเป็นหน้าที่ของพวกเรานะก็ช่วยกันทำหน้าที่นี้นะวันนี้อาจารย์ได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์พระจำนวน20รูปไปทำกิจกรรมเข้าปฏิวัติกรรมที่อำเภอแม่แตงได้กลับมาก็พวกเราก็ทำบัตรกันแล้วเนี่ยท่านพรุ่งนี้ท่านก็จะทำเข้าปฏิวัติกรรมก็จบเขาเป็นข้อวัดจบแล้วพวกนี้จะมาทำพิธีออกปฏิวาสออกอาภารที่นี่ก็ขอนิมนต์พระใหม่เรามาร่วมพิธีนะจะได้เรียนรู้วิธีสังฆกรรมของขสงของสงที่นี่ตอนบ่ายของวันพรุ่งนี้นะเราไม่ได้ไปร่วมกับเขาแต่เรามาร่วมพิธีกรรมของสงนะพิธีกรรมของสงพวกนี้เขาเรียกว่าออกอาภารต้องใช้พระอย่างน้อย20รูปขึ้นไปจึงจะทำให้ทำสังฆกรรมสำเร็จนะเราต้องใช้สงฆ์20รูปแต่การบวชพระของเราเนี่ยถ้าในประเทศบ้านเมืองที่มีพระน้อยใช้พระ5รูปก็ได้แต่ถ้าประเทศบ้านเมืองนั้นมีพระพอสมควรใช้10รูปก็ได้แล้วก็ให้มันแต่ก็ถ้ามันมีมากก็นิมนต์พระจำนวน20รูปก็ได้นะแต่เงื่อนไขไม่แน่นอน5รูป10รูป20รูป15รูป20รูปเนี่ยทำสังฆกรรมได้แต่สำหรับการออกจากปฏิวาสออกอาภารเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเป็นวินัยเลยว่าจะต้องให้มีพระอย่างน้อย20รูปนะ20รูปทำการให้สงฆ์มาทำสังฆกรรมท่านเราด้านเจ็บก็กรรมได้ว่าทำสังฆกรรมได้สมบูรณ์นะก็เรามาร่วมกันเอื้อเฟื้อกันเอื้อเฟื้อพระที่ท่านไปเข้าปฏิวัติกรรมเนี่ยแล้วก็มาเป็นสงฆ์มาเป็นพระอันดับให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ออกจากอาภารออกจากการที่ท่านได้เข้ากรรมนั้นนะก็ขอให้พวกเรามาช่วยกันทำสังฆกรรมในการออกอาภารกรรมเราจะได้เรียนรู้วิธีการเนาะเพราะว่าเราบวชในระยะสั้นอย่างนี้หาโอกาสได้ยากนะบางท่านเนี่ยบวชตั้ง10ปี20ปียังไม่เคยเลยนะเพราะเขาไม่มีกิจกรรมนี้นะเอาละเราทั้งหลายได้ฟังธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญขึ้นไปแล้วตอนนี้เราจะได้ใบพระเนาะ
นิมนต์คุกเข่าขึ้นฐานอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณเณรแม่ชีโยคีกับที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุค่ะก็ขออนุญาตใช้เสียงนะขอให้โยคีทั้งสองฝั่งนะคะช่วยกันเก็บอาสนะให้เรียบร้อยนะคะปิดประตูหน้าต่างนะเก็บใบรัตนศีลด้วยนะคะ